Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งเจ้าหญิงสีจัน Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่327นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมแล้วก็ตามธรรมเนียมของเราแน่นอนนะครับวันอาทิตย์ก็ต้องเป็นวันตอบคำถามนะฮะเริ่มเลยคำถามแรกนะครับบอกว่าเป็นล่ามอังกฤษไทยญี่ปุ่นนะครับอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็ทำมาเยอะละนะฮะตอนนี้รู้สึกไม่มีความท้าทายในอาชีพนะครับอยากไม่อยากเป็นล่ามนะครับอยากทำเซลส์และมาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยเฉพาะมาร์เก็ตติ้งนะครับอยากทำสายนี้ชอบนะฮะเลยอยากทำบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งนะครับเพราะว่าใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ยอมลดเงินเดือนก็ได้เพราะว่าจริงๆล่ามเงินเดือนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทั้ง3ที่ที่สมัครไปนี่ปฏิเสธหมดเลยนะฮะก็เลยเป็นไครซิสเลยตอนนี้นะครับว่าจะทำยังไงดีนะครับคืออยากทำงานมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์แต่ว่ามีคือความจุดแข็งคือภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมแต่อยากทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งนะครับความคิดเห็นผมนะฮะอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินเดือนผมไม่ค่อยแน่ใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรของญี่ปุ่นเหมือนกันว่าเขามองเรื่องประสบการณ์เยอะขนาดไหนแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นในเคสนี้เนี่ยนะครับเอากรณีของผมก่อนเลยเวลาผมมองคนที่เปลี่ยนสายงานมาเนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาทำงานใหม่โดยที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะครับอย่างเคยไปลงคอร์สมาเคยมาอะไรเงี้ยโอเคแหละมันก็ไม่เหมือนประสบการณ์ในการทำงานจริงๆถูกไหมฮะคุณต้องทำอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับพอร์ตโฟลิโอในความรู้สึกผมนะนี่เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับแต่เป็นทางเลือกที่ผมชอบที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอตอบแบบนี้แล้วกันว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างที่มันเหมือนพอร์ตโฟลิโอให้คนสมัครงานเขาดูอาทิคุณอาจจะลองขายโปรเจกต์อะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งที่คุณทำเองไม่ต้องใหญ่ไซซิ่งไม่ต้องใหญ่มากทำเวลาว่างเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยโปรเจกต์นี้ฉันเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะสมมติบอกว่าคุณจะสารแบบไม่รู้อะสารตะกร้าหวายสมมตินะกระเป๋าหวายแล้วกันนะกระเป๋าหวายทรงเก๋ๆแต่ใช้หวายไทยทำไม่รู้มันทำยากหรือเปล่าแต่ว่าสมมุตินะฮะนี่สมมุติเฉยแล้วก็โอเคโปรเจกต์นี้ฉันเริ่มคิดคอนเซปต์แบบนี้นะครับดราฟต์คอนเซปต์ให้ดูคอนเซปต์เป็นแบบนี้นะฉันทำออกมาเป็นของแบบนี้ขายบนอิซซี่นะครับขายไปได้กี่สิบชิ้นเลยก็ว่ากันไปแผนการตลาดแบบนี้ใช้เงินแบบนี้1 2 3 4อะไรนี่คือหัวใจของมาร์เก็ตติ้งใช่มั้ยวิจัยลูกค้าแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าถ้ามีอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะคือคุณมีแพชชั่นเรื่องมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วผมคิดว่าเนี่ยทำได้เพราะถ้าคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะรู้สึกว่าหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมเห็นนะคนที่ทำแบบนี้เนี่ยผมชื่นชอบความพยายามนะอันนั้นหนึ่งนะแต่ความพยายามอย่างเดียวก็ไม่พอถูกไหมแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าเขามีเซนส์เรื่องมาร์เก็ตติ้งมากแค่ไหนเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันขึ้นอยู่กับโอเคแหละมันมีหลักการอยู่พอสมควรแต่ว่าเซนส์เรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสำคัญมากๆที่สุดเลยเวลาผมดูคนที่จะเข้ามาทำงานในสายมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ลองดูผมคิดว่าเป็นทางออกอันหนึ่งนะไม่ใช่ทางออกทั้งหมดมันมีคำตอบอื่นอีกแต่ว่าผมชอบคำตอบนี้ที่สุดนะครับอีกคำถามหนึ่งนะบอกว่าอยากพูดเรื่องอยากจะชวนคุยเรื่อง positive mindset หน่อยนะครับมีแต่คนพูดบอกว่าต้องล้อมรอบตัวเองด้วย positive people อยากพาเราก็อยากพาตัวเองไปอยู่ใน positive vibe positive people นั่นแหละแต่ว่าที่ทำงานเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้เนกาทีฟถึงขั้นนินทาว่าร้ายกันแต่ว่าบางทีเวลาคุยกันก็จะพูดจาบั่นทอนแซวเรื่องภาพลักษณ์อะไรก็ตามนะครับซึ่งหนูมองว่ามันไม่ตลกและไม่สร้างสรรค์พอเจอเรื่องแบบนี้ทุกวันจากที่ไม่ใส่ใจมันค่อยๆส่งผลกับความคิดเราอันดับแรกผมเห็นด้วยนะครับเรื่องภาพลักษณ์นี่เป็นเรื่องที่คนไทยชอบเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเล่นนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มันไม่ตลกด้วยในความเป็นจริงคนถูกแซวเขาก็ไม่ตลกหรอกเขาอาจจะหัวเราะแต่เขาไม่ตลกลึกๆแล้วเนี่ยมันไปสร้างปมอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นค่อยๆรณรงค์ครับเลิกเล่นนะฮะเพราะว่ามันคือมันเล่นกันตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็เข้าใจแต่ว่าก็ค่อยรณรงค์ทีนี้บรรยากาศการทำงานไม่ช่วยผลักดันให้มีแรงบันดาลใจเพราะทุกคนไม่ได้ seek improvement หรือ career advancement เหมือนทำงานไปเรื่อยๆหนูพยายามทำ self development ในแต่ละวันให้มีประโยชน์มากกว่าทำงานไปเป็นวันแต่บางครั้งก็รู้สึกท้อและเหนื่อยมากๆนะครับเหมือนทำอยู่คนเดียวตอนนี้ก็หาโอกาสทำงานอื่นๆอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าสายงานนี้นะครับก็เขาบอกว่าอยู่ในสายงานการบินนะนะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หรือว่าเป็นที่บุคลากรวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่มากกว่า
นะครับจริงๆก็รู้สึกชอบนะสายงานนี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนหลงทางเพราะไม่แน่ใจว่าเนเจอร์ของเราเนี่ยเหมาะกับสายงานประเภทนี้หรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าอยากจะขอคำแนะนำหน่อยนะฮะอันเนี้ยผมว่าประเด็นที่สำคัญมาอยู่ที่ประโยคสุดท้ายว่าเนเจอร์ในสายงานเนี้ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นตรงนี้เลยนะที่ควรจะมานั่นต่อคือไอ้ที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดอะที่พูดเรื่องของสถานที่ทำงานรู้สึกไม่เป็น positive อะไรเงี้ยผมว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ที่รู้สึกเรารู้สึกไม่ค่อย comfortable ที่จะอยู่ก็ได้วิธีการหานะครับวิธีการหาอยากให้แนะนำไปลองเทสอันนี้ก่อนนะฮะ Briggs Myers ทุกคนน่าจะรู้จักนะมันมีวิธีการทดสอบบุคลิกภาพนะซึ่งหลายที่ทำงานเขาก็ใช้กันเขาใช้ไว้หาว่าโอเคคนประเภทนี้ควรจะทำงานแบบไหนนะครับBriggs Myers เนี่ยผมก็ทำนานแล้วแต่ผมจำได้ว่าเวลาเขาบอกมาว่างานประเภทไหนเหมาะกับคุณเนี่ยพอคุณไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันบางทีมันจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นงานแบบงานบางอย่างเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเข้มข้นต้องต่อรองตลอดเวลานะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าลดการ์ดตัวเองได้เพราะไม่งั้นเราจะตกในสถานการณ์เสียเปรียบทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีงานประเภทนี้ซึ่งมันก็เหมาะคนบางประเภทเท่านั้นถ้าเกิดเราส่งคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะสู้กับใครไปไม่ค่อยอยากมีคอนฟลิกต์เนี่ยก็จะทำงานแบบนี้ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับลองไปทำ Briggs Myers ดูแล้วก็ลองดูว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับตำแหน่งที่เราอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเราไม่เหมาะแต่เราทำไปทำมาเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆมันทวิสต์ความคิดแค่นิดเดียวอ่ะมันก็ได้แล้วนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกเสมอในทุกๆการตอบคำถามคือว่ามีอะไรนะครับลองไปคุยกับหัวหน้าดูครับผมเชื่อว่าหัวหน้าส่วนใหญ่นี่คือแบบผมก็ไม่ได้มีหัวหน้ามาเยอะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอนะฮะเขาบางทีส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้ช่วยเราเขาไม่รู้ครับว่าเราต้องการความช่วยเหลือครับซึ่งหัวหน้าก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็คือเราอยากได้อะไรเราก็ต้องไปบอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องคุยก็ยังคงเหมือนเดิมฮะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยลองไปทดสอบตัวเองด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับพอจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรเป็นต้นนะครับอันที่3เนี่ยฮะตอนนี้ทำงานในธุรกิจครอบครัวอยู่นะครับแต่ว่ากำลังจะย้ายงานไปทำงานในธุรกิจที่เป็น professionalกำลังตัดสินใจจะบอกคนที่ครอบครัวควรจะบอกยังไงดีเพราะว่าที่บ้านค่อนข้างเคร่งเรื่องกงสีมากๆนะครับ อยากจะไปแล้วตอนนี้เพราะรู้สึกว่าทำงานที่งานของครอบครัวแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วคือเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากเพราะเข้ามาถึงเรื่องครอบครัวมันเซนซิทีฟมากนะครับคือผมไม่รู้สถานการณ์จริงเพราะว่าคำถามมันมีแค่นี้แต่ว่าในกรณีของงานที่เกี่ยวข้องกับงานกงสีงานธุรกิจครอบครัวเนี่ยอยากไปทำข้างนอกก็ทำฮะอธิบายเหตุผลไปตรงๆว่าเรารู้สึกว่างานที่ครอบครัวไม่เหมาะกับเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องอื่นนะครับอย่างในเคสของท่านนี้คือบริษัททำเกมนะบอกว่าเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราอยากทำนะครับแต่สำคัญมากเลยนะครับตอนไปบอกเนี่ยคุณจะเล่าเรื่องอะไรไม่เป็นไรประเด็นนะฮะหนึ่งมีสองเรื่องที่อยากจะฝากไว้หนึ่งอย่าพูดแย่กับธุรกิจของครอบครัวเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามนะครับอย่าพูดในเชิงที่ว่าแบบไม่อยากทำงานกับบริษัทนี้จะไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ international firm อะไรเงี้ยอย่าพูดแบบนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับเพราะมันทำลายจิตใจคนที่สร้างธุรกิจมาแม่ซึ่งก็คือพ่อแม่คุณนั่นแหละอันที่สองนะฮะฝรั่งก็พูดว่า don't burn the bridge คืออย่าเผาทำลายสะพานที่คุณเดินมาก่อนนั่นนี่หมายความว่าให้พูดไว้เสมอคือไม่ได้บอกให้แบบเหยียบเรือสองแคมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าทำร้ายหักหานน้ำใจกันถึงขนาดที่คุณจะกลับมาที่นี่ไม่ได้กลับมาทำงานกับครอบครัวไม่ได้เพราะของในอนาคตมันไม่แน่นะครับจอห์นเบิร์นเดอะบริดจ์เนี่ยเป็นคำอธิบายที่ดีมากคือคุณกำลังจะก้าวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องเผาสะพานที่คุณเพิ่งมามันอาจจะมีวันหนึ่งที่คุณจะต้องกลับไปก็ได้นะครับสองข้อนี้คล้ายๆกันอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีกับธุรกิจคือถ้าจะบอกว่าควรจะปรับปรุงอะไรแบบนี้โอเคแต่ว่าต้องบอกในเซนส์ที่อยากจะช่วยปรับปรุงไม่ใช่ในเซนส์ของการแบบโอ้ยฉันไม่อยากทำฉันจะไปอยู่เฟิร์มอินเตอร์อะไรเงี้ยอย่าทำแบบนั้นนะครับมีสองเรื่องส่วนที่เหลือก็อธิบายไปตามความจริงครับผมคิดว่าพูดความจริงดีที่สุดนะครับแต่การรักษาน้ำใจและการที่อย่าปิดโอกาสตัวเองอย่าแบบหลุดออกไปจากวงของครอบครัวเลยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันคือเรื่องครอบครัวมันเซนซิทีฟผมเห็นหลายคนแบ
ออกมาจากกงสีเพราะว่าแบบไม่ชอบธุรกิจกงสีก็เข้าใจได้แต่ว่ากลายเป็นว่าเข้าหน้ากับคนในครอบครัวไม่ติดเลยไปงานตุ๊ดจงตุ๊ดจีนอะไรเขาก็ไม่ได้ผมว่ามันไม่ดีอ่ะเนาะคือมันน่าจะไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับโอเคอีกอันหนึ่งนะฮะก็เกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านเหมือนกันนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายนะฮะให้เข้ามาดูแลกิจการของที่บ้านแต่พอทำมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะเริ่มรู้สึกว่ามีจุดบอดเล็กๆซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการทุจริตในการบริหารคลังสินค้านะครับซึ่งสินค้าของผมมี SKU และผลิตภัณฑ์วัตถุดิบค่อนข้างหลากหลายกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่สามารถจัดการกับสต็อกได้เลยนะครับผมได้มีโอกาสถามเพื่อนที่ทำธุรกิจเหมือนกันเขาบอกว่าบริษัทเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะเลยอยากถามทางคุณรวิทย์ว่าพอมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมบอกว่าก็ต้องแนะนำอย่างนี้นะฮะเรื่องของสต็อกเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยลงไปดูจริงๆเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันยากมากนะฮะผมเองเนี่ยก็โอ้โหปวดหัวกับเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเราคือเรื่องทุจริตหรือไม่ทุจริตเนี่ยเรายังพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครน่าจะเป็นทางเริ่มต้นที่ดีก่อนทางที่ดีครับคือเรื่องของบริหารคลังสินค้าเนี่ยมันต้องใช้ทั้งการสังเกตและเอาคือมันต้องมีทั้งวิทยาศาสตร์บวกกับการสังเกตนะครับบวกกับอาร์ตละกันเรียกว่าอาร์ตในการดูคนนะและวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ก่อนละกันวิทยาศาสตร์ของระบบบริหารคลังสินค้าคือWMS Warehouse Management Software นั่นคือวิทยาศาสตร์นะฮะอันเนี้ยคุณซื้อมาใช้ได้เลยนะครับผมรับประกันว่าไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันมีหลายราคามากเนี่ยมันคุ้มแน่นอนฮะเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่คุ้มแล้วกันตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าคลังสินค้าบริหารพลาดทีนี้มันเงินไปจมเยอะอ่ะโอเคคุณมีด้านวิทยาศาสตร์ละคุณต้องมีด้านศิลปะด้วยคือด้านศิลปะคืออย่างนี้ฮะเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าโอเคคนซื้อของเข้าเท่าไหร่แล้วดูอย่างนี้นะครับเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ของที่อยู่ในคลังกับของที่ขายไปได้เนี่ยมัน make sense กับเราไหมตัวเลขเนี่ยมัน make sense ไหมไม่ต้องลงไปเป๊ะๆหมดเลยนะครับลงไปแบบให้เห็นแนวโน้มให้เห็นเทรนด์ว่าแบบเอ๊ะมันถูกต้องไหมซึ่งอันเนี้ยผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องทำอยู่แล้วนะคือสมมุติว่าเราแบบโอ้โหเราขายของดีมากเลยอะแล้วก็เครดิตเทอมเราก็ดีนู่นนี่เครดิตเทอมเราจ่ายเจ้าหนี้ก็ช้านะครับเก็บลูกค้าก็เร็วบนกระดาษนะแต่ทำไมเราขาดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งที่แบบยอดขายเราเทียบดูเครดิตเทอมขาเข้าขาออกแล้วมันควรจะต้อง manage ได้ดีกว่านี้อันเนี้ยมันเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าเครื่องหมายตกใจใหญ่มากนะเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของพวกนี้ครับมันอยู่ในงานหลักของผู้บริหารอยู่แล้วที่ต้องดูความ make sense ของตัวเลขอันนี้เป็นกึ่งศิลปะนิดหน่อยคือเราเห็นแล้วเราจะรู้ว่าตัวนี้มันไม่ถูกนี่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นคุณค่อยเจาะ investigate ไปในรายประเด็นนะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าธุรกิจที่มี SKU เยอะมากๆเนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเราจะพึ่งพาคนอย่างเดียวไม่ได้อะไม่ไหวนะฮะซอฟต์แวร์มันจะช่วยออโตเมทเช่นโอเคของเข้าของออกสแกนบาร์โค้ดให้หมดอะไรแบบนี้คือแค่นี้ก็ช่วยไปได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์และศิลปะในการบริหารคลังสินค้าต้องมีทั้งคู่นะครับแต่เขาบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเรื่องนี้ไม่หมูยากมากๆเป็นเรื่องที่ผมปวดหัวที่สุดเรื่องนึงเลยตั้งแต่ทำงานในเรื่องคลังสินค้าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวมากแต่มันค่อยๆแก้ได้ครับมันค่อยๆแก้ได้มันค่อยๆแก้แต่ยังต้องแก้อย่างใจเย็นนะครับและถ้าแก้ได้ประหยัดเงินได้แน่นอนอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะอีกท่านนึงนะครับบอกว่าตอนนี้อยากจะย้ายแผนกนะครับก็รู้สึกแล้วว่าอยากจะไปทำอีกงานในแผนกหนึ่งซึ่งก็คุยกับหัวหน้าของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่อยากจะย้ายก็คือเรื่องของงานนี่แหละไม่ได้มีอะไรนะครับงานเดิมที่ทำอยู่ค่อนข้างเป็นงานที่เคยทำหมดแล้วไม่ได้ชอบมากแล้วนะครับรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ challenge ก็เลยอยากจะลองไปทำอีกแผนกหนึ่งดูนะครับพอมีโอกาสจะย้ายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทำปัญหาคือผู้ใหญ่ของอีกแผนกหนึ่งเสนอรายได้มาให้เลือก2ทางนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้เริ่มสับสนนะฮะผมไม่พูดตัวเลขแล้วกันนะพูด2วิธีวิธีที่1เนี่ยเงินเดือนน้อยนะครับแต่ว่าได้ค่าคอมมิชชั่นและไม่มีโบนัสนะฮะอันที่2เงินเดือนเยอะไม่มีค่าคอมมิชชั่นและมีโบนัสนะครับซึ่งเนื่องจากว่าผมไม่รู้ตัวเลขทั้งหมดเพราะเขาให้ตัวเลขมาบางอันไม่ได้ให้บางอันเนี่ยนะครับ
ต้องบอกงี้ฮะคือถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยฮะผมจะเลือกฐานเงินเดือนสูงไว้ก่อนเพราะอันนี้มันเป็นเรคคอร์ดของเรานะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะคุณต้องมาเปรียบเทียบกันเองเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวเลขตรงนี้แต่ถ้าถามแบบเร็วๆนะครับผมจะเลือกฐานเงินเดือนที่สูงไว้ก่อนนะฮะอีกท่านหนึ่งก็ถามมาบอกว่าเออเราจะเลือกงานสักงานที่จะทำแบบชั่วคราวเพราะว่ายังไงที่ต้องไปทำธุรกิจเนี่ยนะครับยังไงต้องไปทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่บ้านอะไรแบบนี้ควรจะเลือกงานประเภทไหนดีนะครับผมคิดว่าควรจะเลือกงานที่ได้ประสบการณ์มากที่สุดซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ประสบการณ์แบบไหนเพราะมันมีประสบการณ์หลายแบบนะฮะก็คือเราลองดูเนื้องานว่าเราจะได้ทำอะไรถ้าเราได้ทำงานในฟังก์ชันเดียวนะครับมองเห็นแค่ส่วนหนึ่งแคบๆอย่างเงี้ยไม่ได้ประสบการณ์เยอะแน่แต่ถ้าคุณได้ทำงานในหลากหลายฟังก์ชันได้โรเตทไปในแผนกต่างๆได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนเยอะๆอันนี้จะได้ประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์ที่คุณได้ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดทุกครั้งเลยคือว่าประสบการณ์ที่ได้ในตอนอายุน้อยๆตอนเริ่มทำงานเนี่ยนะครับมันมีค่ามหาศาลมากตอนที่คุณโตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกงานที่ประสบการณ์ที่เราอยากจะได้ประสบการณ์อะไรอย่างไรก็เลือกงานแบบนั้นนะครับโอเคนะฮะอีกท่านหนึ่งถามมาเป็นคำถามที่น่าสนใจมากบอกว่ามีข่าวของเสี่ยหลงทุเรียนนะฮะยกเลิกการตามหาลูกเขยที่เคยประกาศไว้ไม่ทราบว่าเรื่องนี้มีแง่คิดด้านการตลาดให้เรียนรู้บ้างไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทีที่แล้วเนาะเขาจะมีเจ้าของไร่สวนทุเรียนนะครับที่ประกาศหาลูกเขยแล้วก็มีเป็นข่าวใหญ่โตนะครับก็ต้องบอกว่าคือถ้ามองในแง่ของการตลาดคืออันนี้มันก็เป็นงานถ้าพูดในแง่ของการตลาดมันเป็นพาร์ทของPR หลักๆเพราะว่าคอนเท็กซ์ไม่ได้มีอะไรนึกออกไหมคือตัวที่ปูเรื่องมาไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่อาจจะโอเคแปลกอาจจะแบบไม่ค่อยไม่มีใครออกมาทำแบบนี้นะครับอีกหน่อยเราอาจจะเห็นเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีความแปลกมันก็เป็นมุมของการชูตอัพเมสเซจขึ้นมาที่คนสนใจตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าประเทศไทยเราชอบเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้จะได้ขึ้นเป็นหัวข่าวต้องยอมรับอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้ทูลทางด้านการตลาดก็ต้องบอกว่าก็ใช้ทูลจะถูกต้องนะครับแต่ไอเดียเบื้องหลังจะถูกจะผิดยังไงอันนี้ผมขออนุญาตไม่วิจารณ์แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงทูลก็ค่อนข้างถูกจริตทูลใช้ได้นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าวิ่งมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะแต่เป็นการวิ่งแบบตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะวิ่งให้ได้กี่กิโลนะครับผมให้ดีเทลนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวนี้คนจำนวนมากก็จะมีวิธีการตั้งเป้าหมายของการวิ่งต่างๆกันออกไปนะฮะ บางคนก็จะบอกว่าปีนี้จะวิ่ง 2,000 โล 3,000 โลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะท่านนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะ พยายามวิ่งได้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะครั้งนึงก็จะวิ่งประมาณ 5-8 กิโลเป็นแบบนี้ตลอด5ปีนะครับซึ่งก็ช่วยสร้างวินัยสร้างความสม่ำเสมอในการทำอะไรต่างๆแล้วมันก็มีผลต่อเรื่องต่างๆในชีวิตด้วยคำถามคือเราจำเป็นไหมที่จะพัฒนาทักษะในการวิ่งเช่นไปวิ่งมาราธอนวิ่งทำเวลาเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างหรือว่าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะวัตถุประสงค์ที่เริ่มจริงๆคือวิ่งเพื่อสุขภาพโดยส่วนตัวไม่ได้น้ำหนักเกินออกไปทางผอมด้วยซ้ำโรคประจำตัวไม่ค่อยมีและออกจะเป็นคนขี้เกียจ ด้วยนะครับต้องตอบแบบนี้ก่อนครับว่าถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องไปวิ่งมาราธอนไปวิ่งทำเวลาตอบเลยครับว่าไม่จำเป็นถ้าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยตอบเลยว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่แบบคืออันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะเพราะฉะนั้นเราชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรต้องทำเลยครับถ้าเรารู้สึกว่าเราวิ่งสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ 5-8 กิโลก็เยอะพอใช้ได้แล้วนะฮะถามว่าใช้ได้นี่คือไงหมายถึงว่ามันก็ผมไม่ทราบว่าท่านนี้อายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วล่ะสำหรับการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยากลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าผอมอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับอาจจะโอเคอยากจะเสริมเวทเสริมอะไรก็ทำได้นะครับไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปวิ่งมาราธอนเลยถ้าเกิดไม่ได้รู้สึกอยากวิ่งขึ้นมานะฮะแต่ว่าอันนี้อาจเชียร์นิดนึงเป็นการส่วนตัวไม่จำเป็นต้องทำนะครับอยากให้ลองไปโรงงานวิ่งดูสักงานหนึ่งเอาแบบน้อยๆก่อนก็ได้ไม่ต้องมาราธอนหรอกนะฮะเอาวิ่งแบบมินิมาราธอนก่อน10โล 10.5 กิโลประมาณนี้ลองดูว่าเราชอบบรรยากาศแบบนี้ไหมหลายคนนะครับไม่เคยไปโรงงานวิ่งเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองต้องไม่ชอบแน่เลยเหมือนแต่ก่อนผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบไปโรงงานวิ่งแต่พอไปโรงงานวิ่งจริงเฮ้ยมันน่ะเฮ้ยเราแบบนี้เป็นสิ่งที่เราตามหานะครับบางทีท่านอาจจะเจออะไรแบบนั้นก็ได้นะฮะลองไปอยากจะลองเชียร์นิดนึงคือไปลงอ่ะครั้งนึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรเนาะไปลงมีทุกอาทิตย์นะครับไปกดดูมันมีเพจนะวิ่งไหนดีอะไรเงี้ยมีเพจเยอะแยะแต่ที่ผมตามอยู่วิ่งไหนดีหรือเพจพี่ป๊อกก็ได้42เราจะไป 42.195 ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือลองไปลองลงสักครั้งดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็กลับมาวิ่งของเรา5ถึง8โล
อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับถือว่าโอเคมากแล้วลองดูนะฮะแต่ผมขอเดาได้ไหมว่าน่าจะชอบไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมมีความเชื่อว่าท่านเนี้ยเดี๋ยวจะไปวิ่งจะติดใจนะครับโอเคแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีงานวิ่งเยอะมากผมไม่รู้ว่าต่างประเทศเขามีกันเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแต่ประเทศไทยเยอะมากนะครับคือวันอาทิตย์นี่มีแบบโอ้โหอาทิตย์นึงน่าจะมีแบบ20งานอะบางอาทิตย์เคยเห็นนะ20งานนะช่วงนี้จะน้อยหน่อยเพราะว่ามันร้อนแต่ว่าก็ยังมีอยู่ตลอดนะฮะอีกท่านนึงบอกว่า มีคำถามนะครับอยากปรึกษาตอนนี้เป็นทำงานเป็นตำแหน่งที่จูเนียร์หน่อยนะครับต้องควบคุมโปรเจกต์แล้วก็ไทม์ไลน์ของงานเราควรจะทำอะไรให้มี power ในการจัดการตามสถานการณ์ของเรานะครับตามความคืบหน้าด้วยอีเมลโทรตามบางคนก็ไม่สนใจนะฮะเหมือนเราด้อยเลเวลกว่าไม่สามารถสั่งงานเขาได้เขาก็เลยไม่ทำหัวหน้าก็ไม่ออกแอคชั่นใดๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าทำงานยากมากพอจะมีคำแนะนำใหม่นะฮะคือผมสรุปคำถามอีกครั้งหนึ่งเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่อาจจะยังอายุไม่เยอะนะครับเราก็เลยทำให้ตามใครก็ลำบากโปรเจกต์แมเนเจอร์นี่งานเหนื่อยมากอยู่แล้วนะคือต้องแบบก็ต้องใช้ทักษะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าต้องให้เชื่อก่อนว่างานเรานี้แบบมี value สูงมาก project manager เป็นงานที่มี value สูงมากนะครับผมบอกเลยว่าใครได้เคยทำ project management มาเนี่ยผมชอบมากเวลาผมอยากจะรับคนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเคยทำ project management มาผมชอบเพราะว่าเขาจะมองเห็นอะไรกว้างไงคือเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นแบบเห็นตั้งแต่แบบทำไมถึงจะทำยังไงถึงจะไม่มีปัญหากับการเงินไปจนถึงว่าเฮ้ยจะไปเคลียร์โอเปอเรชั่นยังไงคือเขาจะเห็นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็เราอยู่ในตำแหน่งงานที่ดีแล้วนะครับทีนี้โทรไปตามอีเมลแล้วคนไม่ตอบเนี่ยมันเรื่องธรรมชาตินะครับจะทำยังไงดีนะฮะหัวหน้าไม่ออกแอคชั่นอะไรเนี่ยอันเนี้ยต้องเริ่มคุยกับหัวหน้าละนะครับเขียนเลยนะครับเขียนนะครับทำไมผมถึงบอกว่าการเขียนดีคือบางทีไปพูดอะฮะพูดเสร็จบางทีหัวหน้าก็ลืมไม่รู้ว่ามันอาจจะเขาอาจจะงานเยอะหรืออะไรเงี้ยก็เขียนไปเลยครับผมสิ่งที่ผมอยากให้หัวหน้าช่วยครับคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมมีปัญหากับการที่ไม่สามารถตามงานจากทีมนี้ได้นู่นนี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลองไปคุยกับแต่ละทีมผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะฮะเขาไม่ได้ไม่อยากตอบหรอกแต่บางทีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยุ่งจริงๆหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจคำถามของเราแต่เขาไม่กล้าถามเราหรือเขาอาจจะยังไงสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งสรุปไปเองว่าเพราะว่าเราเด็กกว่าหรือเราเป็นจูเนียร์เขาถึงไม่ยอมทำนะฮะผมยังเชื่อในการคุยกันแบบเจอหน้าถ้ามีโอกาสไปคุยเลยครับบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยครับคุยดีๆนะครับตั้งสติไว้เลยว่าเราจะไม่มีทางอารมณ์เสียเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาก็ตามพี่ครับผมเนี่ยอยากขอความช่วยเหลือพี่เรื่องนี้ครับคือตรงส่วนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าพี่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยฟีดแบคผมนิดนึงนะครับมันทำให้งานผมโฟลว์ได้มากเลยแล้วผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะฮะที่ช่วยเหลือผมไม่ต้องไปบอกว่านี่งานคุณต้องทำสิอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอย่างนี้แหละฮะเอาแบบนี้นะฮะซอฟต์ไปแบบซอฟต์เด็กเข้าหาผู้ใหญ่แต่ว่าพูดสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับผมเชื่อว่าคุณจะเอามาได้สิ่งที่คุณอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ถ้าลองทำแล้วไม่ได้นะฮะถามมาอีกเคสนี้ผมอยากช่วยเดี๋ยวผมจะค่อยๆคิดให้ว่าจะไปปลดล็อกแต่ละทียังไงตั้งแต่แรกครับใช้ไม้อ่อนสุดๆก่อนเนี่ยแล้วก็จะลืมเขียนไปด้วยว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรจากหัวหน้าบ้างนะครับลองดูนะครับถ้าไม่ได้ไม่สำเร็จยังไงนะฮะส่งคำถามเข้ามาอีกนะครับนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เป็นเฮดนะครับเป็นเฮดทีมนะฮะแล้วก็ดูงานภาพรวมดูอะไรอย่างนี้ต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงการทำงานของน้องๆในทีมเดฟด้วยนะฮะพบว่าหลายคนมีการส่งงานที่ไม่ค่อยเรียบร้อยโดยที่ทีมลีดปล่อยผ่านด้วยโดยเราพยายามอธิบายให้เข้าใจถึงความเป็นโอเนอร์ชิพรวมไปถึงความมี acceptance criteria ด้วยคำถามคือเราจะมีวิธีการยังไงที่ช่วยสร้างความเป็นโอเนอร์ชิพของ product ให้กับน้องๆได้นะครับและหากน้องๆคนนั้นยังไม่มีในจุดนี้เราควรจะคุยกับน้องๆยังไงดีเพราะว่างานมี defect มาบ่อยเยอะมากนะครับโอเคนะฮะผมเคยพูดในพอดแคสต์อันหนึ่งนะที่บอกว่ามันมีวิธีการเวลาเรางานในทีมของเราไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยมันมีวิธีการแก้หลายทางเช่นเราลงไปแก้ให้เลยนะครับหรือว่าเราค่อยๆทำให้เขาเห็นถึงความเขาให้เขาเห็นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเขาไม่ได้ทำงานให้เราในอย่างเคสเนี้ยเขาทำงานให้ลูกค้านะลูกค้าคือ end user ที่แท้จริงถูกไหม
วิธีการที่ไม่ควรทำวิธีการที่ไม่ควรทำก่อนแล้วกันนะครับคือลงไปแก้ให้อันนี้ไม่ควรทำหรือโยนกลับให้เขาแก้เฉยๆอันนี้ก็ไม่ควรทำเหมือนกันนะครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าโอเคเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ควรทำแต่ใช้เวลาเยอะนะครับลงไปนั่งอธิบายเลยครับว่าโอเคนะครับอันนี้คือพี่เข้าใจว่าคนเรามันทำงานผิดพลาดกันได้แต่ว่าเรื่องนี้ครับมันส่งผลกระทบต่ออีกทีมยังไงแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อมันผิดตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสมมติว่าผมไม่รู้คุณทำอะไรสมมติคุณทำเว็บแอปนะฮะเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยลูกค้าเราก็จะแบบโอ้โหทำงานต่อแล้วมีปัญหาติดนู่นติดนี่นะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาหาเราอีกในที่สุดน้องก็จะต้องเป็นคนที่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เรามาลองดูกันว่าอันไหนที่เราช่วยกันนั่งทำแล้วสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ว่ากระบวนการในการทำงานถัดไปเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้เช่นน้องอาจจะเปลี่ยนกระบวนการในการเช็คไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาประสบการณ์ของเราเล่าให้เขาฟังก็ได้ว่าอ๋อสมัยตอนที่พี่เป็นจูเนียร์นะพี่ก็ทำผิดเหมือนกันแหละแต่ว่าพี่ใช้เครื่องมือแบบนี้พี่ใช้วิธีคิดแบบนี้ในการทำไหนน้องลองทำกับพี่สิทำไปด้วยกันนี่เลยว่าเอ๊ะถึงตรงนี้เนี่ยมันจะแก้ข้อผิดนี้ได้ยังไงบ้างนะครับไม่ต้องทำให้นะฮะนั่งอยู่ด้วยกันนั่งทำไปด้วยกันเขาก็ทำแหละเราก็ลองดูตรงนี้เป็นยังไงอย่างนี้เราก็อธิบายไปด้วยว่าเฮ้ยในที่สุดแล้วเนี่ยเราทำตรงนี้อย่างละเอียดละออนะครับมันก็ช่วยไหมว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องมีงานกลับมาแก้อีกนะครับใช้วิธีนี้เสียเวลาเยอะเพราะคุณต้องลงไปนั่งคุยนั่งอธิบายแต่มันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในระยะยาวได้ดีกว่านะครับส่วนตัวผมเองผมก็พยายามที่จะทำแบบนี้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์นะนะครับลองดูนะลองดูอีกท่านหนึ่งครับผมก็ถามมาเรื่องฟาสติ้งนะครับก็ต้องเรียนแจ้งเหมือนทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟาสติ้งนะครับแล้วก็รู้แบบค่อนข้างจะงูปลาซะด้วยซ้ำเพราะว่าก็อ่านรีเสิร์ชเท่าที่มันมีพอจะอ่านได้แต่ก็ไม่ใช่รีเสิร์ชแบบดีฟอะไรนะครับเป็นรีเสิร์ชแบบผิวๆนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองทำอยากให้ไปศึกษาอย่างจริงจังนะครับว่าคุณเหมาะไหมนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ทำได้หรือเปล่านะครับลองปรึกษาแพทย์ดูนะครับแต่ว่าคำถามของท่านนี้ก็คือว่าเวลาการฟาสติ้งเนี่ยสมมุติว่าเราหยุดฟาสไปสัก2อาทิตย์เนี่ยจะเป็นไรหรือเปล่าจะกลับมาแล้วยากไหมนะครับก็ต้องตอบว่าถ้าหยุดไปขนาด2อาทิตย์แล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยเหนื่อยเกือบจะเหมือนก็ไม่ถึงขนาดเริ่มใหม่แต่ว่าเหนื่อยนะฮะต้องใช้พลังงานเยอะแต่ถ้าหยุดสักวัน2วันไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่อยากให้หยุดนานนะครับถ้าเกิดว่าฟาสในเคสที่ฟาสแบบ16 8 18 6หรือ24นะครับแล้วก็มีท่านถามว่าเอ๊ะพี่เคยลองฟาสแบบยาวกว่า18 6มั้ยเคยฮะหลายรอบแล้วเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างคือมันดีนะครับผมชอบนะฮะมันดีมันสมองมันเคลียร์ดีชอบแต่ว่าบางทีมันไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราอะคือถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมอยู่ออฟฟิศแล้วผมไม่ออกไปไหนเลยผมสามารถเลือกเวลากินข้าวเองได้เลือกเวลาอะไรอย่างนี้เองได้เนี่ยอันเนี้ยผมจะทำได้นะฮะ24ชั่วโมงไม่กินเลยหรือว่ากิน20ไม่กิน4อะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันชอบมีประชุมตอนเลิกประชุมเลิกบ่ายโมงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกอีกคือมันก็ต้องกินอะไรที่มันได้ตอนนั้นนะเราจะมาแบบโอ้โหนั่งแบบเอาตามตารางชั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับอีกท่านถามมาว่าถ้าไม่กินข้าวตอนเย็นคือฟาสต์เย็นแล้วเล่นกีฬาเย็นได้ไหมอันนี้ต้องลองดูผมไม่เคยลองเพราะผมส่วนใหญ่ผมเล่นเช้าซะเยอะเพราะฉะนั้นตอนเย็นไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้ลองดูนะครับว่านอนหลับหรือเปล่าอีกท่านหนึ่งถามมาว่าอาหารที่กินระหว่างฟาสติ้งถ้ากินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยอะไรเงี้ยเราจะมีพลังงานหรือเปล่ามีครับพลังงานมีไม่ต้องกินน้ำตาลเยอะกว่าปกติเพราะปกติมนุษย์เรากินน้ำตาลเยอะเกินความจำเป็นอยู่แล้วแม้คุณจะตั้งใจไม่อยากกินน้ำตาลมันก็มาในรูปแบบของของต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามกินน้ำตาลเยอะขึ้นนะฮะพยายามทานอย่างอื่นเยอะขึ้นดีกว่าเช่นของที่มีแร่ธาตุของที่มีวิตามินเยอะๆนะครับอันนี้ผมย้ำทุกครั้งเลยนะว่าอาหารที่เต็มไปด้วยวิตามินอ่ะพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยต้องกินนะครับไม่งั้นคุณฟาสติ้งแล้วกินอาหารไม่ครบเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีวิตามินต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับโอเคนะฮะ
อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งถามแมนบอกว่าเราจะรู้ว่าหัวหน้าเรายุติธรรมกับลูกน้องทุกคนเท่ากันไหมโปรโมทลูกน้องด้วยเกณฑ์เท่ากันหรือเปล่านะครับจะรู้ไหมใช่ไหมฮะจะรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีนโยบายนะครับอย่างในเคสของสีจันนี่เล่าให้ฟังนะฮะในเคสของสีจันเนี่ยเราจะมีการประเมินผล3 level ด้วยกันเลเวลที่1คือคุณประเมินตัวเองเลเวลที่2คือ peer evaluation นะครับซึ่งมันจะมีบวก360 evaluation เข้ามาในเลเวลที่2ด้วยเลเวลสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า calibration ในห้อง calibration เนี่ยนะครับหัวหน้าของคุณจะมานำเสนอว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าหัวหน้าของคุณเป็น manager หัวหน้าของคุณก็มานำเสนอว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าได้4นะฮะ1ถึง5 4ก็คือดีกว่ามาตรฐานนะครับแล้วเขาก็ต้องดีเฟนด์ด้วยว่าทำไมคุณถึงได้4คณะกรรมการที่อยู่ในห้องก็คือคนที่เป็นระดับแมเนเจอร์ด้วยกันและสูงกว่าเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบนี้แผนกผมให้3เองเนี่ยก็ถกเถียงกันไปแล้วในที่สุดต้องหาตัวเลขที่ตกลงกันได้ว่าโอเคคณะกรรมการคาลิเบเรชันบอกว่าถ้าแบบนี้สมควรเห็นสมควรว่าได้3ก็พอแล้วเพราะว่าแผนกอื่นแค่นี้เขาได้ให้3กันนะครับหรืออาจจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยผมเคยทำงานกับคนนี้นะเขาทำงานดีจริงๆควรได้4อะไรเงี้ยนะฮะทุกคนจะผ่านกระบวนการในการทำ calibration ด้วยคณะกรรมการชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะยุติธรรม 100% มั้ยไม่หรอกมันไม่ยุติธรรม 100% หรอกแต่ว่ามันก็ยังดีคือณตอนนี้เป็นทางเลือกที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเอางี้แล้วกันนะฮะซึ่งถ้ามีทางดีกว่านี้นะครับมีระบบที่จับได้มากกว่านี้นะครับอาจจะมีซอฟต์แวร์ทูลอะไรต่างๆที่มากกว่านี้เนี่ยบางทีเราอาจจะมีวิธีการที่ทำที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนี่คือวิธีที่ผมใช้แล้วผมก็รู้สึกว่าลองไปนำเสนอดูก็ได้นะครับว่ามันโอเคไหมเท่าที่ผมคุยดูนะครับหลายคนก็รู้สึกว่ามันก็ยัง subjective อยู่ดีอะพี่มันก็ subjective ครับแต่ว่ามันก็ดีกว่า subjective ชนิดที่แบบลอยมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะในความรู้สึกของผมก็คุยกับน้องแบบนี้แหละนะครับท่านสุดท้ายครับถามมาว่าขอคำแนะนำเรื่องอุปกรณ์พอดแคสต์หน่อยอยากทำพอดแคสต์บ้างนะครับอุปกรณ์พอดแคสต์ของผมในตอนนี้เนี่ยผมใช้ไมโครโฟนของBayer Dynamics นะครับที่บ้านใช้รุ่น Fox ที่ทำงานใช้จำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับในการอัดก็คือผมใช้ GarageBand มันติดเครื่องมาอยู่แล้วกับของ Apple นะครับถ้าเป็นของเครื่อง PC ก็มีเยอะแยะเลย Audacity ก็ได้นะครับแล้วก็ Publish Tools นะฮะผมใช้ SoundCloud และ Podbean ในการอัพคือผมอัพแค่2ช่องทางนี้อ๋อแล้วก็ YouTube อีกอันนึงครับจังฮะมันจะไปดึงที่อื่นนะครับ Apple เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาจะไปดึงมา Spotify ถ้า Spotify ถ้าจำไม่ผิดน่าจะดึงจาก Podbean มั้งแล้วก็ Apple ดึงจาก SoundCloud มั้งผมถ้าผมจำได้นะฮะแล้วมันก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆนะครับ Google Podcast ก็ถูกดึงไปตามไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันเหมือนเป็นแม่ข่ายในการกระจายนะครับสัญญาณก็โอเคทั้งคู่นะฮะก็ผมก็ใช้ทั้งคู่ผมเข้าใจว่าหลายท่านที่ทำก็ใช้ทั้งคู่นะฮะก็ลองดูก็ได้ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันหลายคนบอกว่าพอดบีนดีกว่าแต่ผมชอบทั้งคู่ก็เลยยังอัพโหลดทั้งคู่อยู่นะฮะเรื่องที่ไม่ดีของการอัพโหลดทั้งคู่คือคุณต้องมารวมสแตทเอาเองอันนี้มันจะยุ่งนึงแต่ว่าก็โอเคนะครับอีกท่านหนึ่งถามมาด้วยเรื่องพอดแคสต์บอกว่าถ้าอยากเริ่มทำต้องมีอะไรบ้างนะฮะคืออย่างที่ผมบอกทุกคำพอดแคสต์ของที่ทำง่ายมากนะครับมีไมค์ตวงจบแล้วนะฮะทำได้เลยนะฮะอาจจะต้องเตรียมเนื้อหานิดนึงว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่สำคัญคือต้องถามตัวเองด้วยว่าอยากจะทำไปนานแค่ไหนแล้วความถี่ประมาณไหนถ้าเกิดอยากจะทำไปนานๆก็อาจจะต้องคิดหน่อยว่าเอ๊ะธีมที่เราเลือกเนี่ยเรามีเรื่องจะพูดเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับคือบางคนเนี่ยผมเจอรุ่นน้องหลายท่านบอกว่าทำพอดแคสต์สักครั้งแล้วไม่มีเรื่องจะพูดแล้วเพราะว่ามันตันเหมือนกับว่าอาจจะสโคปธีมของตัวเองเนี่ยแคบมากก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับต่อมานะครับบอกว่ามีติวเตอร์ที่สอน strategy planner เก่งๆไหมฮะโอ้ strategy plannerอันนึงที่ผมนึกออกเลยก็คือที่ Rise 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 Academy อันเนี้ยที่อยู่ตรงอมรินทร์ก็จะมีคอร์สใช้ได้บางอันเหมือนกันแต่ว่าต้องดูเขาเปิดเมื่อไหร่นะลองไปตามดูแล้วก็อีกที่นึงที่ผมชอบก็คือที่สัตสินนะครับสัตสินก็จะมีคอร์สแต่ว่าเขาไม่ได้มีตลอดนะครับก็โอเคแหละใช้ได้เลยนะฮะอีกท่านถามว่าช่วงนี้โมโหง่ายครับอารมณ์ร้อนเหมือนเป็นคนเจ้าระเบียบเกินไปนะครับอยากปรับปรุงตัวเองทำไงดีมีหนังสือเล่มไหนช่วยได้บ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าเท่าเรื่องโมโหเดียวนี้นะครับหนังสือธรรมะเลยครับดีสุดนะครับลองเข้าไปฟังพอดแคสต์ของอาจารย์ปราโมชนะครับอาจารย์ปราโมชโชว์เป็นท่านที่
เป็นพระที่ผมฟังแล้วผมนี่เป็นคนที่ไม่ได้สายนี้ต้องยอมรับแต่ว่าชอบท่านเทศมากนะครับอีกท่านนึงถามว่ากำลังทำ market survey กับลูกค้าของทางร้านเนี่ยเราจะทำไงให้อยากให้ลูกค้ามาตอบร้านค้าเป็นร้านค้าออนไลน์จะให้ของเป็นสิ่งตอบแทนก็กลัวว่าเขาจะทำเพื่อเอาของอย่างเดียวนะครับวิธีการทำ market survey ให้ลูกค้ามาตอบเนี่ยคือมันก็มีจะบอกว่าไงดีคือจะบอกว่าหลายคนเขาถ้าเขาเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่านี่คือหมายถึงลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วหรือเปล่าถ้าเขาเป็นลูกค้าที่เคยซื้อเราไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้โอเคหมายถึงว่าค่อนข้างจะสกรีนเรื่องว่ามาทำเพื่อเอาของเนี่ยออกไปค่อนข้างจะได้เลยแหละเพราะว่าถ้าเขาเคยซื้อเรามาอยู่แล้วก็แปลว่าเขาค่อนข้างจะมี relationship ที่ดีกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ๆเลยเนี่ยนะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่อยากจะมีคนมากรอกเพื่อเอาของเหมือนกันมันมีวิธีอื่นฮะที่เขาทำกันเยอะแยะอย่างเช่นกรอกเสร็จแล้วได้ลุ้นเนี่ยอย่างเงี้ยหรือกรอกเสร็จแล้วเอาส่วนลดไปซื้อของคือมันก็จะสกรีนคนที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่านักล่ารางวัลออกไปได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะฮะถ้าจะเอาแบบดีสุดๆจริงๆเลยเนี่ยมันอาจจะต้องเอา tools เข้ามาลองไป search ใน Google ดูนะครับ market survey tools เนี่ยซึ่งมันก็มีความซับซ้อนขึ้นมามันก็เป็นส่วนหนึ่งของ marketing automation เนี่ยแล้วเราจะได้ไอเดียนะครับวันนึงเดี๋ยวผมจะให้คุณแม็กมาเล่าเรื่อง marketing automation ให้ฟังใน Tech Monday ว่าพาร์ทที่เป็น market survey เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าปัจจุบันเป็นผู้ทานยานะครับแล้วก็ยาแต่ละตัวออกมากว่าจะออกมาได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับผู้ทานยาในเคสนี้คือผู้ทานยาของบริษัทที่เป็นยาออริจินอลนะฮะอธิบายนิดนึงแล้วกันสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมยาออริจินอลคือยาที่เขาคิดมาคนแรกนะครับยาที่เป็นเจเนริกก็คือยาที่มาก๊อปปี้สูตรของออริจินอลซึ่งคนที่คิดยามาคนแรกเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแพทเทนต์นะฮะซึ่งมันจะอยู่ผมจำไม่ได้แล้วแพทเทนต์ปัจจุบันเท่าไหร่15-20ปีอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นคนก็สามารถก๊อปปี้ออกมาได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเอาอะไรดีอะเน็กเซียมแล้วกันเน็กเซียมยาลดที่เป็นพวกคนที่เป็นไอ้กรดไหลย้อนเนี่ยครับมันก็จะมียาแบบเจเนริกเน็กเซียมนี่คือเป็นออริจินอลมั้งเออใช่เน็กเซียมเป็นออริจินอลแล้วมันมียาเจเนริกซึ่งเป็นตัวยาเดียวกันสูตรเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับคำถามก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดทุกวันนี้เป็นเทรนด์ยาเจเนริกมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากรัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณนะครับคือยาเจเนริกนี่จะถูกกว่ายาออริจินอลเยอะแล้วก็บริษัทก๊อปปี้ก็สามารถทำการตลาดแบบที่ยาออริจินอลทำไม่ได้ด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการตลาดแบบที่ยาออริจินอลทำไม่ได้นี่คืออะไรนะครับคำถามก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงถึงจะให้ growth ต่อไปดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นมานานแล้วถ้าตามความเข้าใจของผมมันน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วสถานการณ์ที่บริษัทยาอย่างอินเดียอย่างเงี้ยที่เขาโอ้โหเป็นเจเนริกแบบผลิตทุกอย่างได้เหมือนกับยาเหมือนกับบริษัทออริจินอลเลยเขาก็น่าจะทำมานานแล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องของงบประมาณรัฐที่จำกัดขึ้นแล้วเอายาบางตัวออกหรือเปล่าจากบัญชียาหลักแห่งชาติเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าเท่าที่เขียนมาผมพยายามจะตีความว่าโอเคคือเหมือนกับรัฐน่าจะเอาบางยาบางอย่างออกที่ปกติเคยให้เบิกได้แล้วเบิกไม่ได้ก็อาจจะเป็นบางตัวมันจะเป็นยาออริจินอลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วมันก็จะมีนโยบายบางอย่างที่พยายามถ้ามันเป็นแบบ เรื่องของสิทธิบัตรในบางประเทศเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครอง 100% นะอย่างถ้าผลิตกันขายในบางประเทศที่เป็นประเทศยากจนนะครับหรืออะไรเงี้ยเขาจะทำสิ่งที่เรียกว่าผมจำชื่อไม่ได้ 4L ป่ะอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่จะเหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติตามรายละเอียดของสิทธิบัตรนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคำถามก็คือว่าไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนจากแต่ก่อนหรือเปล่านะครับยังไงลองส่งเข้ามาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงแล้วผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เยอะนี่ผมเดาจากคอนเท็กซ์ของคำถามที่ถามแม่นะครับอีกท่านถามว่าผมซื้อ Kindle จาก Amazon เลยใช่ไหมใช่ครับซื้อจาก Amazon เลยครับผมอีกท่านนึงถามเรื่อง Time Boxing นี่ครับมีปัญหาหลักๆดังนี้ครับอยากทำ time boxing คือ1ทำให้แต่ซ้ำไม่เสร็จตามเวลาที่บ็อกซ์ไว้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถประเมินเวลาที่ทำงานนั้นเสร็จได้ดีพอนะฮะอันนี้แก้ไม่ยากครับคือมันต้องใช้เวลาในการแก้ต้องใช้เวลาในการแก้เรื่องของเวลาเพราะว่าเราทำไปสักพักเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นเราจะรู้ว่าอ๋องานแบบนี้ไม่ต้องใช้2ชั่วโมงแต่ก่อนเราจะกำหนดไว้แค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่าเราประเมินตัวเองว่าเราทำงานได้เร็วเกินไปนะครับก็จะเริ่ม
เห็นว่าเวลาที่ใช้จริงจะเป็นยังไง time boxing ก็จะเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อที่สองคือมีการรบกวนของปัจจัยภายนอกตลอดเวลานะฮะเพื่อนร่วมงานมาถามความคิดเห็นนู่นนี่อันนี้เป็นข้อสามารถทำเป็นข้อตกลงร่วมกันได้นะครับกับเพื่อนร่วมงานว่าโอเคเวลาตอนไหนที่มายังไงแล้วถ้าเกิดฉันทำอะไรอยู่ขอความร่วมมือไว้อย่าพึ่งนะฮะซึ่งบอกดีๆเนี่ยผมคิดว่าทำความเข้าใจกันได้นะฮะหรืออันนึงก็คือวิธีการที่บริษัทผมใช้กันก็คือว่าปลีกวิเวกไปเลยครับไปนั่งแบบอยู่ในอีกห้องนึงที่แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ใช้วิธีนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถไทม์บ็อกซิ่งระดับสัปดาห์ได้เพราะไม่สามารถโอเวอร์ซีทุกอย่างได้ดีพออันนี้แหละที่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าเราทำไทม์บ็อกซิ่งระดับสัปดาห์ยังไม่ได้นี่นะฮะมันแปลว่าเราเห็นสิ่งที่เราต้องทำสั้นเกินไปพูดง่ายก็คือว่าเราอาจจะเห็นโกของเราไม่ชัดเจนอันนี้ต้องไปแก้เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่เกี่ยวไทม์บ็อกซิ่งนะคือเราต้องรู้จริงๆว่า1สัปดาห์นี้ฉันต้องทำอะไรให้เสร็จ1เดือนนี้ฉันต้องทำอะไรให้เสร็จอะไรคือความสำคัญที่เรามานั่งอยู่นี้ถ้าเราไม่รู้นะครับอันนี้อันตรายบอกเลยว่านี่อันตรายนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าทำงานอยู่ลอว์เฟิร์มนะครับก็มีคำถามว่า legal industry นี่มีโอกาสที่ถูก disrupt ไหมนะฮะlegal industry มีโอกาสที่ถูก disrupt ในบางส่วนนะครับน้องท่านนี้บอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่า legal industry มีแนวโน้มจะถูก disrupt ได้ยากมันขึ้นอยู่กับว่าถามว่าส่วนไหนนะครับถ้าอย่างอ่านเอกสารอ่านสัญญาต่อเจรจาสัญญาอะไรพวกนี้โอ้โหอันนี้นี่ natural language processing นี่เก่งมากครับเก่งกว่าคนเยอะมากมันสามารถที่จะประมวลกฎหมายของทั้งประเทศที่เราจะต้องใช้เวลาหลายๆปีในการประมวลใหม่นี่นะฮะได้ในเวลาจะแบบ3วันผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับถ้าเรื่องปัญหาที่คุณต้องใช้เวลา1วันในปี1995ในการแก้นะครับ1วันนะฮะที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้ปัญหาต้องแก้เนี่ย1วันในปี1995นะครับปัจจุบันนี้ใช้ 0.05 วินาทีในการแก้ปัญหาเดียวกันนะ1995ใช้1วันทุกวันนี้ 0.05 วินาทีและมันยังมีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องควอนตัมเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสถูก disrupt ได้ในบางส่วนนะครับอันที่สองบอกว่าตอนนี้ได้รับออฟเฟอร์จากผมขออนุญาตไม่พูดชื่ออยู่กันเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากแห่งหนึ่งนะฮะการไปเรียนต่อโทแล้วกลับมาทำงานที่เมืองไทยคุ้มค่าหรือไม่เพียงใดนะครับยังไม่ได้บอกว่าออฟเฟอร์มาจากสาขาไหนนะฮะถ้าเกิดออฟเฟอร์มาจากสาขา business school เนี่ยนะครับทำงานมา 2-3 ปีอาจจะน้อยไปนิดนึงอยากให้ทำงานเพิ่มแล้วไปถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับการไปเรียนที่ต่างประเทศอ่ะมันดีอยู่แล้วแหละเพราะมันได้ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรียนนะฮะมันได้ประสบการณ์นะดีนะครับแต่ถ้าจะไปเรียน business อยากให้ทำงานเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับช่วงแรกที่ทำงานพี่ที่ทำงานจะมี perception ว่าเราเป็นเด็กที่หัวไวและเก่งมากในทีมจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราพัฒนาไม่ได้พัฒนาตัวเองไปมากนะเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราคิดว่าทุกคนคิดว่าเราเก่งไม่มีแรง push ไปข้างหน้าพี่คิดว่าควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับเราต้องสามารถสร้าง artificial push ได้คือเราต้องพูดตัวเองครับไม่ต้องรอใครมาพูดถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าวันนี้เราจะเก่งที่สุดเอาให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับแต่เราไม่พัฒนาไอ้เบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกเราเก่งที่สุดในอินดัสทรีนะคือไม่มีใครเก่งเรื่องนี้มากกว่าเราแล้วเนี่ยแต่เราไม่พัฒนานะครับไม่นานครับคุณจะถูกแย่งบัลลังก์เบอร์หนึ่งไปอย่างรวดเร็วถ้าเรารู้ถึงความจริงข้อนี้เราจะไม่ต้องการแรงพูดใดๆเราต้องทำเองอยู่แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งถามเรื่อง Scrum Master ว่าตอนนี้ในไทยเป็นยังไงมีโอกาสเติบโตไหมนะครับเดี๋ยวผม Scrum Master นี่คุณแม็กเขาเป็นเซอร์ติฟายเนาะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอคุณแม็กตอบพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับถามว่าผมเป็นหัวหน้าทีมในการทำงานบริษัทหนึ่งนะครับแล้วเราจะมีกลุ่มไลน์ไว้สื่อสารกันในทีมเรื่องมีอยู่ว่าทีมงานของผมคนนึงเกิด deliver งานล่าช้าซึ่งอาจจะทำให้แผนกนึงติเตียนมายังทีมของผมได้ผมจึงได้พิมพ์ตำหนิทีมงานท่านนั้นลงไปในไลน์เพื่อให้เขาปรับปรุงตัวนะครับด้วยตอนที่พิมพ์ก็รู้สึกว่าอยากให้พนักงานคนอื่นได้รู้ถึงวินัยการทำงานแบบนี้เหมือนกันพอพิมพ์ไปได้วันรุ่งขึ้นรู้สึกว่าผมไม่ควรพิมพ์ไปตำหนิเขาในกลุ่มเลยซึ่งควรคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกตอนนั้นทำให้ผมพลีพรามตำหนิเขาไปคุณดาวิดคิดว่าในเชิงบริหารเรื่องนี้มีผลเสียต่อผมโดยภาพรวมไหมนะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนผมเป็นประจำเลยฮะนะฮะเป็นเยอะด้วยนะครับอาจจะเป็นเยอะกว่าท่านที่ถามเข้ามาอีกนะฮะถามว่ามีผลเสียไหมมีครับมีเยอะด้วยแต่ผมเพิ่งมารู้ตัวทีหลังจากการฟีดแบ็กของน้องๆซึ่งปัจจุบันนี้ผมไม่เป็นแล้วนะครับ
แต่ก่อนนี้ผมแบบเหวี่ยงสุดๆเลยในกลุ่มเราไม่ได้ใช้ไลน์ใช้ Slack นะเหวี่ยงเละเลยนะฮะน่าจะหนักกว่าที่ท่านที่ถามเข้ามาพิมพ์เยอะฟังดูแล้วเพราะฉะนั้นมีผลเสียไหมมีนะครับไม่คือมันมี2เรื่องหนึ่งเราไม่ควรจะตำหนิใครแบบในกับคนเยอะๆอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอันที่2ครับที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการพิมพ์ฮะตัวสอบไม่มีความรู้สึกฮะมันมักจะดูรุนแรงกว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะพูดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ไปคุยกับเขาบอกว่าขอโทษนะที่พี่แบบพิมพ์เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าต่อไปจะไม่ทำอีกนะครับท่านนี้ได้อธิบายด้วยว่าสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผมโกรธเพราะว่าทีมงานคนนั้นมีวินัยในการทำงานแย่เกินที่จะรับไหวนะขนาดนั้นจึงต้องปรามนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าคือถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่มีวินัยหรืออะไรมันก็ต้องไปบริหารจัดการแบบอื่นแต่ว่าการที่เราอันนี้ความรู้สึกผมเองนะเพราะผมเคยทำแบบหนักมากๆในเรื่องนี้คือการที่เราทำแบบนั้นน่ะมันทำให้คนอื่นเนี่ยเสียกำลังใจเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องมีวินัยมากขึ้นแต่เขารู้สึกเสียกำลังใจเพราะฉะนั้นความตั้งใจของเราเนี่ยนอกจากมันจะไม่ส่งผลไปแล้วเนี่ยมันยังไปทำลายเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่เนาะนะครับครบถ้วนนะทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะครับถ้าตกหล่นใครก็ขออนุญาตส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีท่านหนึ่งถามมาบอกว่าปกติพี่ไม่ได้ตอบไออินบ็อกซ์เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยขออภัยจริงๆนะครับผมแทบไม่ได้อ่านอินบ็อกซ์นะครับในMission to the Moon นะครับตอนนี้คือมันหลายเรื่องผมลบแอปไปแล้วจากในมือถือด้วยแล้วก็ในเวลางานตอนนี้ยุ่งจริงนะผมจะอ่านเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องหมึกนะครับเป็นแอดมินเพจด้วยมาช่วยผมทำเว็บด้วยเขาจะตอบครับเพราะฉะนั้นเขาจะตอบว่าแบบเดี๋ยวจะฝากไปถึงพี่แท็บให้อะไรเงี้ยนะคุยกับเขาก่อนนะถ้าเกิดมีเรื่องอื่นที่แบบด่วนหรือแบบต้องการอยากรู้เรื่องนี้จริงๆตอนนี้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกผมนะครับแต่ว่าต้องขออภัยผมไม่ค่อยได้อ่านจริงรู้ว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยน่ารักกับเรื่องดูแลเพจแต่ว่าพยายามที่สุดแล้วครับมันได้ประมาณนี้นะคือจัดสรรเวลาไม่ลงจริงนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast วันนี้ยาวมากเป็นวันที่ยาวที่สุดวันหนึ่งเลย47-48นาทีนะครับก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการตอบคำถามนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน